สวัสดีครับแฟนรายการเลสโชว์ครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเรามาชมภาพบรรยากาศการแข่งขันนะครับที่สนามเทพนครนะครับในอาทิตย์นี้นะครับเป็นการรวมตัวมาแข่งขันแร็กนะครับของกลุ่ม AE Thailand นะครับส่วนใหญ่รถในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นในรุ่น AE ทั้งหมดนะครับทุกรุ่นของ AE นะครับมารวมตัวกันทำการแข่งขันแร็กกันนะครับในสำหรับปี2556นี้นะครับในวันนั้นนะครับรถมาแข่งก็รวมๆเกือบร้อยคันนะครับนี่ครับช่วงนี้เป็นการพาเลทรถนะครับขับมาโชว์ตัวกันนะครับครับแต่งกันมาสีสันสวยงามนะครับสไตล์เรซซิ่งนะครับสไตล์แดกกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมจอร์จนิตินายชัยพิเดชครับประธานชมรม AE Thailand นะครับวันนี้มีโอกาสได้พาพี่ๆน้องๆทั้งขับรถ AE แล้วก็ขับรถอื่นๆนะครับเข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่สนามเทพนครซึ่งเป็นครั้งแรกในของปี56นี้นะครับของเราเองเนี่ยมีขับชมรมคือ AE Thailand เนี่ยเป็นเพื่อนสมาชิกหลายๆขับมารวมกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะในปีนี้ก็ทำหลายครั้งแล้วนะครับแล้วในขับของ AE Thailand เราเองเนี่ยเป็นการรวมตัวของชาวคนขับรถ Toyota นะครับ Corolla นะครับBody AE นะครับซึ่งเรามีเว็บไซต์ในการติดต่อเนี่ยอยู่ที่ aethailand.com นะครับเรามีสมาชิกนะครับรวมที่ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยประมาณ700กว่าคันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆเรามีตั้งแต่มอเตอร์สปอร์ตนะครับการทำบุญนะครับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับการมีตติ้งการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับแล้วรวมกันพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับ5หลักกิจกรรมเนี่ยก็จะทำให้พี่ๆน้องได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับแล้วมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องการตกแต่งรถนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวเรื่องการงานด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านอื่นๆนะครับสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของ AE Thailand นะครับก็เข้าไปที่ aethailand.com นะครับพี่เพียงน้องรวมทั้งเพื่อนๆนะครับจากที่ห้องอื่นก็จะเข้ามาร่วมช่วยดูแลพวกเราด้วยนะครับไงก็คาดว่าในอนาคตต่อไปพวกเราก็จะมีโอกาสรวมตัวทำกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนที่ขับรถนะครับไม่ว่าการตกแต่งรถหรือว่าเพื่อกิจกรรมอื่นนะครับในอนาคตมากขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับAE Thailand แล้วก็รายการเลสครับผมสวัสดีครับนี่ครับโฉมหน้าบรรดาสมาชิก AE Thailand นะครับนี่ครับทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนสูงวัยครบนะมากันครบครับนี่ครับภาพบรรยากาศการรวมตัวกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมภาพการแข่งขันกันเลยนะครับในวันนั้นนะครับในวันนั้นก็แบ่งกันหลายรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นบล็อก E บล็อก F บล็อก S NA Turbo นะฮะมีทุกเครื่องทุกบล็อกที่สามารถวางใน Toyota AE ได้นะครับแม้กระทั่งรุ่นแบ็กเก็ตนะครับที่ลงทำการแข่งขันกัน 30-40 คันนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับเป็นบรรยากาศของ
งานครบรอบ8ปีนิติศาสตร์เลททักนะครับเดี๋ยวเราจะมีผลการแข่งขันมาให้ชมกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับนี่ครับมอบถ้วยรุ่นเทอร์โบ 3,000 ครับที่3ครับช่างออฟคอมมาเรลครับที่2แมงซังครับและที่1ครับช่างอัดสารยาที่1รับโชว์เลทเทคไปนะครับนี่ครับในรุ่นโทโวเดิมออลนิวครับนี่ครับที่2ออฟเข้ามาเร็วครับและที่1ช่างออฟเหมือนกันครับนี่ครับรับเงินสด 50,000 บาทเลยครับนี่มีหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง R1R นะครับ X1R ครับนี่ครับคัตเบอร์รัลที่สามครับท่อมอเจริญท่อไอเสียอันดับ3เป็นของหน่วยเปิดสุพรรณบุรีนะครับรับเงินสด 50,000 บาทครับนี่ครับเครื่องพิเศษครับให้สำหรับหมูหยองครับผู้แต่งตัวดีมาแข่งรถนะครับสำหรับในวันนั้นนะครับนี่ครับชุดแข่งครบรองเท้าผ้าใบนี่ครับรุ่นทะโบใหญ่เกียร์บ้านนี่ครับที่1ครับชบาช่างเบิร์ดที่2ครับนันพระราม5และที่3ช่างจิวครับที่4ออฟที่4ของบาสโปสปีดครับนี่ครับอันดับ2ครับนันพระราม5ได้บอกเกอร์กี้ไปด้วยนะครับและที่1ครับที่1ครับเงินสด 100,000 บาทอ
เอาละครับแล้วคอยติดตามนะครับงานดีๆนะครับจากเลดทักนะครับว่าคราวหน้าจะมีงานอะไรนะครับแต่สิ้นปีนี้เจอแน่นอนครับงาน King of Red Tag มันเหมือนเดิมครับคนดูสนามแตกครับและอาทิตย์หน้าจะเป็นคิวของขับไหนทีมไหนนะครับแล้วกลับมาพบกันนะครับในวันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ